สมาร์ทโฟน Vivo ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดเรื่องพอร์เทรตโดดเด่นเรื่องการจัดเต็มความสามารถกล้องในทุกซีรีส์เลยนะคะพลอยไปลองมาแล้วกับรุ่น Vivo V29 5G เดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าประสบการณ์ใช้งานให้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ Vivo V29 5G ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้จับเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่าสัมผัสได้ถึงความเบาค่ะทุกคนมันเบาจริงๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยพรีเมียมหรูหรานะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยดูดิบางมากเขาบอกว่าบางเพียงแค่7.46 มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่186กรัมเท่านั้นด้วยความที่ตัวเครื่องมันบางแล้วก็เบาอะทำให้เวลาพกพาเนี่ยรู้สึกสะดวกมากๆเวลาเอาใส่กระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายเล็กๆของผู้หญิงอะคะเอาใส่ออกไปข้างนอกตัวนี้ก็คือยังเหลือพื้นที่ในการเก็บของอื่นๆเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาให้หน้าจอมาขนาด6.78 นิ้วเอาง่ายๆตีไปประมาณ 6.8 นิ้วละกันเทียบกับ S24 Ultra ตัวนั้นประมาณ 6.8 นิ้วทุกคนแต่ว่าเครื่องนั้นอะน้ำหนักประมาณ230กรัมเลยนะแต่ว่าเครื่องนี้แค่186กรัมเองอะมันก็เลยทำให้พอรู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะแล้วก็เป็น first impression ที่ดีนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเขาดีไซน์บางเบาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่ะหน้าจอเขามาเป็นหน้าจอโค้งแบบ 3D ทุกคนพอหน้าจอโค้งไม่เท่าไหร่แล้วมันรับกับขอบเครื่องที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วบางขนาดเนี้ยทำให้รู้สึกว่าดีไซน์เครื่องนี้มันรู้สึกพรีเมียมแล้วก็หรูหรามากส่วนตัวเครื่องที่พลอยถืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นสี Starry Purple นี่ซึ่งจุดเด่นของเขานะคะก็คือเขาใช้เทคโนโลยี 3D Starry นะคะที่ดีไซน์บนหลังเครื่องตรงนี้มันก็จะมีความแบบวิ้งวิ้งวับวับมีเป็นดาวมีอะไรยังไงต่างๆทำให้เวลาถือเครื่องแล้วแบบอุ๊ยสวยจังเลยอะอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่แค่สีนี้นะคะ Vivo เขาก็ผลิตออกมาอีก3สีด้วยกันก็จะมีสี Noble Black นะคะเป็นสีดำสีเมจิกมารูนเป็นสีแดงเขามีไฮไลท์เด็ดอีกอย่างนึงก็คือเวลาออกแดดตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีสีเข้มขึ้นแล้วก็สีโรสพิงค์นะคะที่แบบสีแบบน่ารักเป็นชมพูวิ้งวิ้งหวานหวานเลยอันนี้นะสาวๆน่าจะชอบค่ะสลับมาดูหน้าจอของ V29 ตัวนี้กันบ้าง นะคะหลังจากที่พูดดีไซน์กันไปละตัวนี้เนี่ยเขาให้หน้าจอมาเป็น AMOLED ความละเอียด 1.5K Full HD Plus นะคะแล้วหลังจากที่พลอยได้ไปลองใช้งานมาดูหนังและเล่นเกมนะคะบอกเลยว่าหน้าจอสวยมากทุกคนสีสันมันสดแบบสดจริงอะเวลาดู Netflix นะคะก็คือแบบเฮ้ยสีสวยมากอะคือมันให้อรรถรสในการดูได้ดีจริงๆเนี่ยทุกคนถ้าเราแบบขยายเต็มอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดูแบบเต็มตาขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าอัตราส่วนเขาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนระดับกลางราคาน่ารักแล้วหน้าจอยังสวยดูหนังเล่นเกมได้เต็มอรรถรสแบบนี้เนี่ยพลอยบอกว่าตัวเนี้ยสู้ได้แน่นอนแต่ติดอยู่เรื่องเดียวค่ะทุกคนตัว Vivo V29 5G เขาให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยเรื่องอรรถรสทั้งภาพและเสียงอาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะก็แนะนำว่าใครที่อยากจะดูหนังแบบเต็มอรรถรสเนี่ยค่ะก็อาจจะไปหาหูฟังบลูทูธมาใส่ก็ได้ซึ่ง Vivo เขาก็มีหูฟังขายอยู่นะคะลองไปดูกันได้เลยแล้วก็นอกจากที่ดูหนังแล้วพลอยก็ได้ลองเล่นเกมด้วยต้องบอกก่อนว่าพลอยอ่ะไม่ใช่สายแบบเล่นเกม ROV อะไรอย่างนั้นนะก็เล่นแบบเกม Asphalt หรือว่าเกม Temple Run อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าเล่นเกมได้ลื่นไหลเพราะว่าเขาให้หน้าจอมา120Hzทุกคนอันนี้มือถือสมาร์ทโฟนระดับกลางนะให้จอ120Hzคือเลิศนะนอกจากหน้าจอที่จะสีสันสดใสสวยงามเต็มอิ่มแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือใต้จอด้วยนะคะบอกเลยว่าหลังจากที่ใช้อ่ะบอกเลยนะว่าชอบมากสำหรับการสแกนลายนิ้วมือเพราะว่าเขาสแกนติดไวมากอ่ะดูดิแล้วก็ไม่ใช่แค่การสแกนลายนิ้วมือนะคะเขายังรองรับการสแกนใบหน้าด้วยซึ่งสแกนใบหน้าก็สแกนติดเร็วอีกเหมือนกันทุกคนดูดิขนาดอันเนี้ยก็คือแบบได้แล้วอ่ะขนาดสแกนแบบนี้ก็คือติดเลยอ่ะบอกเลยว่าชอบมากสำหรับการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สแกนใบหน้าของตัว V29 5G ค่ะมาดูเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่กันบ้างนะคะในตัวนี้เนี่ย Vivo V29 5G เขาให้แบตเตอรี่ความจุมา 4,600 มิลลิแอมป์นะคะหลังจากที่พลอยได้ลองใช้งานมาทั้งวันนะคะใช้งานปกติเล่นโซเชียลแล้วก็ดูหนังเล่นเกมรวมไปถึงเอาออกไปทำคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกด้วยอันนี้เนี่ยแบต
อึดอยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะคะทดลองดูหนังเปิดความสว่างหน้าจอสูงสุดนะคะแล้วก็เปิดลำโพงเสียงดังสุดด้วยเป็นเวลา1ชั่วโมงพบว่าแบตลดไปประมาณ 10% นะคะแล้วก็ลองเล่นเกมดูด้วยเล่นไปประมาณ15นาทีนะคะแบตลดไปประมาณ 3-5% เพราะก็ถือว่าแบตเนี่ยมันก็ลดตามการใช้งานของเราแต่โดยรวมแล้วนะคะตัวแบตเนี่ยสามารถใช้งานอยู่ได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยทีนี้ใครนะคะที่อยากจะเอาโทรศัพท์นะคะออกไปใช้งานในช่วงกลางคืนต่อนะคะเอาไปลองใช้แฟลชในการถ่ายรูปพอแนะนำว่าให้ชาร์จแบตเพิ่มน่าจะดีกว่านะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า Vivo V29 ตัวนี้นะคะเขามีอะแดปเตอร์มาให้ค่ะทุกคนนี่เลยนี่มาแล้วนี่นะคะก็คืออะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้กับตัวเครื่องด้วยแล้วไม่ใช่อะแดปเตอร์ธรรมดานะคะเขามาพร้อมกับฟาสชาร์จ80วัตต์ทุกคนฟังไม่ผิดค่ะ80วัตต์จริงอันนี้เนี่ยคือให้มาจุใจมากเขาเคลมว่าชาร์จ 0-50% นะคะสามารถชาร์จได้ภายในเวลา18นาทีแต่ว่าพลอยไปลองเทสมาละ 20% จนถึง 100% นะคะในช่วง 20-70% เนี่ยใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะก็คือชาร์จไป 50% ตัวนี้เนี่ยพลอยก็ถือว่าเวลามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันพลอยก็รู้สึกว่ามันชาร์จเร็วจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยย่นระยะเวลาการรอหรือว่าการจั๊มแบตเพื่อเอาไปใช้งานโทรศัพท์ต่อด้วยค่ะไม่ใช่แค่อะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะในตัว Vivo V29 5G ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยก็คือ Vapor Chamber Bionic นะคะที่สามารถช่วยจัดการความร้อนได้ใครที่เป็นสายดูหนังหรือว่าเล่นเกมจริงๆแล้วก็ใช้งานตลอดแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันอุ่นเนี่ยเราแค่วางโทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะแป๊บเดียวเท่านั้นตัวเครื่องก็จะกระจายความร้อนแล้วก็สามารถหยิบเอามาใช้งานต่อได้เลยตัวนี้เนี่ยพลอยชอบมากเลยค่ะสมาร์ทโฟน Vivo ที่สุดเรื่องพอร์เทรตพูดเรื่องการใช้งาน Vivo V29 5G กันไปหมดแล้วนะคะทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มีเรื่องนึงที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องกล้องนั่นเองที่เขาก็ชูไฮไลท์ชูจุดเด่นมาพอสมควรเลยนะคะสำหรับ V29 5G ตัวนี้ไปดูที่กล้องหน้ากันก่อนค่ะกล้องหน้าตัวนี้เขาให้ความละเอียดมา50ล้านพิกเซลทุกคนพร้อมกับออโต้โฟกัสเอาจริงคือดูภาพได้เลยตอนที่ถ่ายกล้องหน้าจากตัวนี้คือภาพมันสวยแล้วก็คมชัดมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญมีออโต้โฟกัสด้วยสามารถถ่ายรูปเป็นกรุ๊ปเซลฟี่เป็นหมู่ได้เลยแล้วเขาจะดีเทคหน้าแบบรวดเร็วมากอย่างสมมติมีตอนนึงพลอยถ่ายเซลฟี่อยู่หน้าออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วมีคนเดินผ่านข้างหลังอยู่ไกลๆตัวกล้องหน้าตัวนี้ก็ดีเทคใบหน้าคนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้เจ๋งจริงแล้วก็ใครที่จะเอาตัวนี้นะคะมาถ่ายเป็นบล็อกหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลต่างๆเป็นวิดีโอกล้องหน้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าสามารถปรับโหมดบิวตี้แล้วก็เปิดแฟลชข้างหน้าเป็นแบบไฟสตูดิโอส่วนตัวได้ด้วยอันนี้ก็คือเจ๋งมากไปต่อกันที่กล้องหลังนะคะในตัวนี้กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์เล็กๆอันนี้อีกอันนึงนะคะเป็นโมโนโครมนะคะความละเอียด2ล้านพิกเซล Vivo เขาบอกเลยนะคะว่าสามารถถ่ายพอร์เทรตได้เทียบเท่า DSLR เลยอะทุกคนดูภาพดิอันนี้คือถ่ายระยะ 2x นะคะพอรู้สึกว่าระยะซูม 2x อะกำลังดีเลยถ่ายภาพบุคคลออกมาได้สวยมากเก็บรายละเอียดแล้วก็หน้าชัดหลังเบลอได้ค่อนข้างดีเลยนะคะสมกับฉายาที่สุดเรื่องพอร์เทรตจริงๆค่ะแล้วก็การถ่ายภาพทั่วไปนะคะถ่ายวิวถ่ายสิ่งของต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาให้สีสันที่สดใสสวยงามส่วนเรื่องการถ่ายภาพกลางคืนตัวนี้นะคะบอกว่าเป็นไฮไลท์เด่นของกล้อง Vivo V29 5G เลยเพราะว่าเขามีการอัปเดต Aura Light 2.0 รุ่นก่อนหน้า V27 ใช่ไหมคะตัวแฟลชจะอยู่ตรงนี้แล้ว V29 เขาย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้ววงมันกว้างขึ้นด้วยสว่างขึ้นด้วยและที่สำคัญสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ด้วยสามารถเปิดเป็นโหมดออโต้ได้นะคะทุกคนอ่ะเปิดให้ดูเลยอันนี้นะคะเราเปิดแสงออร่าไว้ถ้าเป็นโหมดออโต้ก็จะเป็นแสงประมาณนี้เราสามารถปรับได้จะเป็นโหมดโทนอุ่นนะคะถ่ายในตอนพระอาทิตย์ตกแล้วเป็นโทนอุ่นๆก็ปรับให้มันเข้ากับสีสภาพแวดล้อมได้หรือจะปรับเป็นโทนเย็นแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันทุกคนดูภาพเลยส่วนเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนตัวนี้เขาก็มีโหมดซุปเปอร์ไนท์มาให้ด้วยสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ค่อนข้างดีถ้าหากว่าเราเปิดออร่าไลท์ในที่แสงน้อยหรือว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีกว่า
ไปดูกันต่อเรื่องการถ่ายวิดีโอนะคะตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเขาให้ความละเอียดมาที่ 4K 30 เฟรมเรทใครที่เป็นสายถ่ายคอนเทนต์นะคะหรือว่าถ่ายวล็อกตัวเองเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากพอลองมาแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาให้กันสั่นมาด้วยเดี๋ยวเปิดปิดเทียบให้ดูเลยนะคะระหว่างเปิดกันสั่นปิดกันสั่นเป็นยังไงดูเอาเองเลยละกันนะคะและสุดท้ายการถ่ายวิดีโอในช่วงกลางคืนเราถ่ายวิดีโอความละเอียดได้สูงสุด 4K ก็จริงแต่ถ้าหากว่าเปิดโหมด Super Night ทุกคนมันจะจำกัดความละเอียดอยู่ที่ 1080p 30 เฟรมเรทเท่านั้นสำหรับการถ่ายวิดีโอในช่วงกลางคืนนะคะแต่หลังจากที่พลอยได้ไปลองใช้งานถ่ายในช่วงกลางคืนแบบปิดไฟมืดเลยนะคะแล้วก็มีไฟแสงสลัวๆเนี่ยพลอยรู้สึกว่าการถ่าย 4K อ่ะมันสามารถดึงเก็บรายละเอียดแสงโดยรอบได้ค่อนข้างดีกว่าการเปิดโหมด Super Night นะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องไปลองใช้งานกันดูแล้วกันค่ะไม่ใช่แค่ Super Night ก็ยังมีโหมด Super Food มาให้อีกนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นโหมดที่สำหรับการถ่ายอาหารโดยเฉพาะเลยตัวนี้ถ้าเราเปิดโหมดไปแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอาหารเนี่ยสีสันมันสดใสมันน่าทานมากสามารถถ่ายแล้วลงหรือว่าเอาไปถ่ายงานแล้วก็ขายงานต่อได้เลยอ่ะเอ้ยอันนี้เจ๋งจริงและอีกอันที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโหมด Beauty นั่นเองทุกคนอันนี้ Vivo V29 อ่ะทำได้ดีมากอ่ะมันเหมือนกับเรามีแอปแต่งรูปอยู่ในแอปกล้องอันเดียวอ่ะคือเราสามารถตุงรูปอ่ะทุกคนสาวๆมันต้องตุงรูปอยู่แล้วแต่อันเนี้ยถ่ายเสร็จปุ๊บตุงรูปได้เลยลบสิวได้ด้วยปรับผิวเนียนปรับผิวใสใส่ฟิลเตอร์คือครบจบเลยไม่ต้องไปแต่งที่แอปอื่นต่อแล้วก็ยังมีโหมดหนังสั้นที่เขาจะทำมาเป็นเทมเพลตให้เลยใครที่เป็นสายแบบอุ๊ยคอนเทนต์น่ะอยากถ่ายแล้วคิดไอเดียไม่ออกก็สามารถใช้เทมเพลตตัวนี้นะคะของตัว V29 ถ่ายแล้วก็ตัดต่อแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ครบจบที่เดียวจริงๆอันนี้ต้องยอมเขาเลยค่ะนอกเหนือจากที่พลอยพูดไปแล้วนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ในกล้องต่างๆอีกเยอะมากๆเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังโหมดนั่นโหมดนี่นะคะสาวๆเนี่ยน่าจะชอบนะคะถ้าใครได้ลองใช้งานดูแล้วนะคะก็ลองไปเล่นกล้องกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวของพลอยนะคะกับ Vivo V29 5G ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Android 13ครอบด้วย FunTouch OS 13นะคะต้องบอกกันเลยนะคะว่าพลอยเนี่ยไม่เคยใช้ FunTouch OS 13มาก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่เขาดีไซน์มาให้ในนี้แล้วพลอยรู้สึกชอบสิ่งแรกเลยก็คือ Recent App ค่ะทุกคนเวลาเราเปิดใช้งาน Recent App อ่ะมันจะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบเลื่อนไปทีละแอปเนาะกับแบบมุมมองตารางซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวแล้วพอเป็นคนที่ชอบเปิดแอปเบื้องหลังทิ้งไว้เยอะมากๆเวลาที่เราเปิด Recent App แบบมุมมองตารางอ่ะมันทำให้เราสามารถเลื่อนดูได้ว่าเฮ้ยเราเปิดแอปไหนอยู่แล้วก็เลื่อนหาแอปได้สะดวกกว่าเดิมด้วยต่อไปอีกเรื่องนึงที่ชอบเลยนะคะก็คือ Always On Display ตรงนี้เนี่ยหน้าจอเขาปรับแต่งการแสดงผลนาฬิกาการเลือกแอปมาแจ้งเตือนบนหน้าจอได้เยอะมากอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบปรับแต่งโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ชอบมากเหมือนกันนะคะใน V29 5G ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ในกล่องค่ะ Vivo เขาให้มาจัดเต็มมากสมาร์ทโฟน1อะแดปเตอร์1ที่เป็น80วัตต์ฟาชาร์จอีกมีสายชาร์จมาให้แล้วก็มีเคสสายแถมมาให้ด้วยนะคะทุกคนปกป้องตัวเครื่องได้ครบจบเลยอันนี้เนี่ยพลอยชอบจริงๆค่ะพูดเรื่องชอบกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดพิจารณากันบ้างสำหรับตัว V29 5G ตัวนี้นะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามันก็แอบติดนิดนึงแหละก็คือเรื่องของลำโพงที่เขาให้มาแค่ตัวเดียวใครที่เป็นสายแบบดูหนังเล่นเกมอาจจะได้เสียงที่ไม่เต็มอรรถรสเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครที่ชอบใช้หูฟังบลูทูธอยู่แล้วก็อาจจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้ก็ได้แล้วก็อีกจุดนึงนะคะก็คือพอร์ตชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องตัวนี้เนี่ยมันเป็น USB-A ทุกคนถ้าหากว่าเราใช้สายที่เขาแถมมาให้เสียบชาร์จกับตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ปกติแล้วเราก็จะมี device อื่นๆใช้งานควบคู่กันไปด้วยแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้สายชาร์จเป็น C2C กันหมดแล้วดังนั้นเราจะไม่สามารถใช้ควบคู่กับอะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้ในกล่องได้อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่พลอยพิจารณาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพลอยออกไปพิสูจน์มาให้ดูแล้วนะคะว่า Vivo เนี่ยเป็นตัวเลือกสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตเลยเพราะว่าภาพที่พลอยไปถ่ายออกมานะคะก็คือสวยมากเก็บรายละเอียดได้คมชัดแล้วก็คือผิวสวยจบหลังกล้องได้เลยอันนี้พลอยชอบมากๆเลยค่ะ
ดูรีวิวกันมาขนาดนี้แล้วนะคะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่บอกเลยนะคะว่า Vivo V29 5G ตัวนี้นะคะราคาความจุเริ่มต้น256 GB เขาให้ราคามาอยู่ที่ 13,999 บาททุกคนประมาณ 14,000 แต่ได้สเปคแบบอัดแน่นจัดเต็มมากอันนี้คุ้มจริงแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่ความจำไม่พอเขายังมี512 GB มาให้ด้วยราคาอยู่ที่ 15,999 บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปสั่งซื้อหรือว่าหาซื้อหน้าร้านได้เลยนะคะกับ Vivo V29 5G ตัวนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เล่าประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวล้วนๆเลยใครอยากพูดคุยนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ